ตอนนี้เราก็จะเหลือ,อไว้สามลำนี้ทุกคนหนึ่งสองสามเราต้องมาเดี๋ยวเราต้องมาขุดพวนดินรอบเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเวลาใส่ปุ๋ยห่างไผ่นี้มันต้องใส่หนึ่งเมตรนะเพื่อนก็คือระหว่างสองกอแบบนี้คือใส่น่าจะได้ใส่กับตรงกลางมันนี่แหละนี่ปกติเราจะขุดตรงกลางระหว่างกอแล้วก็เทปุ๋ยลงไปเลยหนึ่งกิโลประมาณนี้นทุกคน ส่วนปุ๋ยคอกอะ่ะเราถึงจะใส่รอบตามรอยที่เราจะพวนแล้วก็ทําร่องไว้เหมือนร่องเหมือนแก้มลิงอไว้เก็บน้ําอ่ะของแตล่ละกอทุกคนต้องดูว่าลําไ่อยู่ด้านไหนเราก็จะขุดขุดพวนดินรอบเราจะขุดกระตุ้นงัดงัดขึ้นเพื่อกระตุ้นหลกักนะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่แบบตอนทําจริงๆให้เพื่อนดู งัดงัดงัดให้รากมันขาดให้มันรู้ตัวว่าเฮ้ยมันต้องถึงเวลากินอาหารแล้วนะปลุกให้มันตื่นแล้วทีนี้เราก็จะเอาปุ๋ยคอกขี้ไก่โรยขี้ไก่ขี้วัวก็ได้แล้วแต่เพื่อนนะแล้วแต่สะดวกให้ขี้ไก่มันก็จะเร็วมันจะตื่นเร็วหน่อยโรยปุ๊บนี่ปุ๊บก็คือโรยตรงร่องแก้มลิงมันนั่นแหละรตรงนี้น้ําจะขังนั่นแหละแล้วก็หาฟางมาคุมกอมันทุกคนคุมกอแล้วก็ให้น้ํา อันนี้เป็นการกระตุ้นให้ไผ่ออกหน่อนหน้าแรงนะก็คือเราจะใส่ปุ๋ยสูตร4600นร,ระหว่างระหว่างสองร่องนี้เอ้ยระหว่างสองกอขอโทษทีก็คือตรงกลางเพราะว่ามันต้องใส่ห่างขี้ขี้วัวเราก็จะใส่กอนี้ฝั่งนี้กอนี้ฝั่งนี้ประมาณนั้นแต่เดี๋ยวจะมาทําให้ดูให้เพื่อนเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะเพราะว่าทํากอหน้าแรงถ้าทําได้นี้มันก็ดีเลยทุกคนนอจะออกดกมากนะนแล้วก็ ต้องทาที่เราทาแก้มลิงที่บอกแก้มลิงเก็บน้ำหมายถึงเวลาเราให้น้ําไม่ว่าจะเป็นมินิสปริงเกอร์หรือเป็นระบบไหนก็ตามมันจะทําให้น้ำมาอยู่กับกอไผ่แล้วก็ไม่ไม่ล้นออกไปข้างนอกเยอะเออมันจะทาให้เราประหยัดน้ําได้ด้วยนะประมาณนั้นแคเคอันนี้มาเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเพราะเช้า,านี้เราเริ่มมาไล่ไผ่แล้วเดี๋ยวเราจัดการกรอไผ่เสร็จก็คือล้มลําอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะทํากอทุกคนทาช้านิดนึงปีนี้งานเยอะจริงก็ช้าแทบทุกปี คิดว่านี่แหละ,ะไม่เป็นไรถ้ามาใชา้ดีกว่าไม่มานะทุกคนนี่เอาสองลำนั้นออกหนุนงลำที่สามออกอก็เลยกอนนี้จะเอาไว้แค่สามลำนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทํากองกันนะทุกคนแล้วมาดูหน่อไม้การทานทหน่อไม้หน้าแรงกันนะฝากกดติดตามไว้ด้วยถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จนี่ให้ไปเตรียมเอาขี้ไก่ลงอะไรไว้ก่อนเออก็ฟางอีกเดี๋ยวจะมาพาเพื่อนทำก่อทำหน่อไม้หน้าแรงกันเด้อ